มีอะไรเขียนละเม็ดไม่ล่ามันขายไปเลยมันไม่ใครรู้หรอกใช่ปะล่ะไอ้เขียนที่ขายเที่ยวแวนเหรอเออใครใครแต่ยังไม่รู้เลยพี่แวนพี่ไอ้มิดมาไงอ่ะพี่แวนไปกับพี่ซูปะครับไปอ่ะไปไหนอ่ะพี่เตียมครับมานี่มามานี่สองคนนี้มานี่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 แป๊บนึงได้ไหมครับพี่มาฟังเรื่องนี้ก่อนได้ไหมครับพี่ฟังเรื่องนี้ฟังก่อนนะฟังเรื่องก่อนนะเดี๋ยวค่อยเคลียร์ต้องควักอาวุธล่ะอย่าแกโดนหลังจากจบนี้แกฟังเล่าแล้วแต่น้องเขาบอกว่าอยากให้แกตอบเขาหน่อยได้ไหมก็ตอบอยู่ตลอดนะเขาบอกว่าเขาขับรถหนูเอานี่สมมติแบบเป็นเขาแล้วกันหนูขับรถผ่านไปหนูเจอพี่เขารถพี่เขาพี่เขาก็ไม่ตอบหนูโทรหาพี่เขาพี่เขาก็ไม่รับหนูไม่ได้อยากได้อะไรเลยเพราะว่าหนูก็รู้จักพี่ในดูไว้ทุกคนเอาต่อคอยฟังก่อนสิแล้วหนูก็แบบอยากได้หลักฐานที่มันต้องยืนยันได้ว่าแบบหนูดูแลพี่เขาได้หนูดูแลพี่เขาแบบไม่ใช่ว่าหนูไม่ดูแลเขาฉันก็เลยถามน้องเขาไปว่าแล้วสิ่งที่หนูต้องการนะคืออะไรเขาก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรเธออะไรสุดยอดเลยเล่าเหมือนเป๊ะเหมือนมากต่อแล้วก็เขาก็แต่ทำเสียงร้องไห้ไม่ได้อะแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าคือตอนนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องทำยังไงหนูจะแบบจะไปทางไหนหนูอยากเดินออกมาจากตรงนั้นแต่ว่าหนูก็ไปไม่ได้นี่แหละประมาณเนี้ยอย่าไปทำอะไรใส่เขานั่นสิไม่ก็คุยปกติเลยนะแบบว่าแบบคนเพิ่งเจอกันอะเข้าใจไหมคือเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังก่อนคือคุยกับไอแวน3วันน้ำตาซึมที่เลเวล 2.0 ไม่ได้แค่3วันนะเอาว่าแค่3วันแต่ไม่ได้คุยกันทุกไม่ได้คุยกันตลอดหรอปะไม่เผลอไม่เอาตรงนะถ้านับจริงๆไม่ถึงวันแหละเพราะว่ากูไปทำรถมา2วันแล้วกูไม่ได้เข้าเมืองเมื่อวานเนี่ยเออเชียแล้วร้องไห้อ่ะไม่ใช่คาถาที่อะไรวะน้ำมันพายกูบอกแล้วบอกแล้วไอ้ซูไอ้คนนั้นแหละคนที่พาไปเปลี่ยนทรงผมอ่ะวันนั้นน่ะโอ้ยคนนั้นนะที่เพิ่งเจอใช่บอยติ๊บเออเนี่ยใช่ไม่รู้ไม่รู้ถามไปแวร์ผมจะรู้ได้ไงพี่คนนั้นแหละคนนั้นแหละจองคนนั้นใช่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 คนเมื่อวานไปไงเคมึงมีคาถาปะเดี๋ยวขอบ้างกูไม่รู้คอยแวร์ทางนะกูยังไม่ทันทำอะไรเลยกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูคุยแบบว่าคนที่คุยแบบปกติอ่ะไม่ได้ให้ความหวังเลยพี่ขอบคุณสองนะครับคุณครับแบบว่ามีคือเข้ามาปุ๊บทำอะไรอะไรเงี้ยแบบไม่มีอะไรเลยคิดว่านี่คิดว่าน้องมันคิดแบบเกินเรื่องนึงเขาบอกว่าเขาอะคิดว่าแกไม่ชอบเขาในสิ่งที่เขาทำหรือเปล่าแบบนิสัยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละอย่างวันแรกที่แกไปเจอเขาใช่ไหมเขาเป็นคนอัดเป็นคนไม่ค่อยพูดปะหรืออะไรสักอย่างนึงอะไม่ค่อยเขาอะกำลังจะเป็นเหมือนผมอยู่ก็ได้นะอันเนี้ยไม่ค่อยพูดมันก็เป็นน่าเป็นปกติของทุกคนป่ะเพราะว่าไม่เคยรู้จักกันเออนั่นแหละเขาก็กังวลว่าแบบแกไม่ชอบเขาตรงนั้นหรือเปล่าแล้วเขาก็กังวลประมาณว่าเขาไปทำอะไรแบบไม่เป็นตัวเองอ่ะคือเขาอึดอัดกับการที่เขาอยู่กับแกแล้วเขาไม่เป็นตัวเองเนี่ยฉันก็เลยบอกว่าอึดอัดแล้วถ้าจะอยู่ไปทำไมไม่ออกมาอืมแล้วเขาก็บอกว่าแล้วหนูต้องทำยังไงก็เขาไม่ตอบหนูเลยหนูต้องการแบบคำยืนยันการกระทำของเขาคำพูดของเขาประมาณนี้กูก็บอกไปว่าเนี่ยแบนมันไม่ตอบอ่ะมันก็ยืนยันอยู่แล้วป้าเพราะมันไม่อยากคุยต่อแล้วอะไรเงี้ยน้องก็บอกอยากคุยกับมึงอ่ะรอมึงตอบมากเรากูตอบเหรออยากคุยไหมล่ะล่าสุดมีคนอธิบายหมดแล้วเมื่อ16ชั่วโมงที่แล้วไม่ส่วนของผมนะเว้ยของผมนะเว้ยที่ผมไม่อยากพักต่อหรือว่าไม่ได้ไปหาหรือว่าอะไรนะเว้ยสุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเคยบอกผมทั้งนั้นเว้ยคนดูอย่าลืมว่าผมก็เป็นอย่างนี้ของผมมาตั้งนานแล้วจริงอันนี้ผมพูดตรงๆนะว่าผมเป็นอย่างนี้ของผมมาตั้งนานแล้วตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ด้วยจริงอันนี้ผมพูดตรงๆในมุมของผมอะสุดท้ายตอนผมเป็นอะไรเขายังพูดเลยบอกว่าถ้าเป็นอะไรให้พูดผมก็พูดตลอดนะทำไมสุดท้ายเวลาแบบเขาเป็นอะไรเขายังไม่พูดกับผมเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องทำความเข้าใจยังไงตรงไหนส่วนไหนจริงอันนี้คือเรื่องนึงเลยนะเว้ยเอาตรงนะกูไม่รู้อ่ะมันถ้าสำหรับกูก็มองว่าไวไปจริงๆว่ากูเพิ่งรู้จักเลย
เอาตรงอ่ะแต่เขาก็คงคิดไปไกลแล้วปะว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้ใช่ไปแต่เขาพูดเองเหรอว่าเขาอยากออกอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาอยู่กับแกแล้วเขาไม่เป็นตัวเองมันอึดอัดก็ง่ายดิแต่ก็ง่ายดิก็ไม่ต้องอยู่แค่นั้นเองแต่เขาต้องการความชัดเจนไงเขาต้องการคุยกับแกเข้าใจความชัดเจนน่ะแต่ว่าความชัดเจนตอนนี้คืออะไรก็แค่คุยกันปะแค่คนคุยปะใช่มันก็อยู่ในฐานะคนคุยแหละใช่ใช่เอาจริงใช้คำว่าพวกคนผู้รู้จักกันอย่างได้นะแกจะใช้คำว่าคนคุยดิเออรู้จักฉันว่าคนคุยมันดูลึกไปอ่ะใช่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่แบบคิดมากอ่ะก็ใช้คำว่าเพิ่งรู้จักดีว่ะเออแบบนี้ได้อันนี้โอเคอ่ะคุณจอนว่าไงคะคุณจอนไม่เดี๋ยวพวกคุณสองคนต้องไม่ใช่ครับหมายถึงผมความเห็นนี้ความแสดงว่ามันต้องมีเรื่องแบบว่าเล่าถึงตรงไปเลยว่ามันมีการที่มันเคยไม่ต้องมีเรื่องเล่าสุดท้ายแล้วมีอะไรให้บอกหลังอันนี้แบ็คมาเก็ตสุดท้ายเรื่องนี้มันเคยพูดกันไปแล้วมันพูดกันไปรอบสองรอบแล้วมั้งก็เรื่องจงไม่เคยเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจะคุยไม่คุยมันก็เดี๋ยวไปมาเก็ตดีกว่าไอคิดมากเลยไอขึ้นมาค่าปรับบทเกี่ยว5มิลนี่คืออะไรวะไม่ทำอะไรผิดจะมาวะสมมติพวกคุณสมมากอ่ะโอ้ยที่จงมันโดนอะไรไม่รู้นะไม่รู้ไอ้ลูกลูกนี้ด้วยเหมือนเมนูใหม่ขนาดมินลูกแรนมินลูกแรนเขาบอกให้ผมพูดมันเหมือนเมนูใหม่ที่เวลาเจอแล้วมันจะขึ้นก็เป็นแล้วผมตอนแรกผมก็เรื่องที่จะไม่พูดถ้าเราอ่านเจียวมันก็ไม่ขึ้นเฮ้ยมึงบอกคนนึงนี่ลูกแรนท้ายแล้วคนดูก็เห็นตลอดเวลาไอ้แกงอยู่ไอ้ก็ได้เอาไอ้ไกแวนผมไม่เศร้าต่อหน้าคนในแกงหรือต่อหน้าพี่น้องอยู่แล้วเว้ยคือผมต้องเศร้าด้วยเหรอไม่รู้ว่ะจบเนี่ยครับแต่เข้าใจนะสมมติแบบว่าที่ฟังเมื่อกี้กลายแบบมาเก็ตป่ะแลนด์บินอัด1มอนะแต่แบนอ่ะเวลามันอยู่กับใครอ่ะมันเค้าเรียกว่าอะไรมันก็จะอยู่กับคนเดียวเก็ตป่ะแต่พอมันฉีกออกมาปุ๊บมันก็ฉีกออกมาเลยอ่ะมันโหดตรงนั้นแหละเรื่องคุณของแวนมารีนเหรอไม่แต่เห็นบ่อยนะที่แบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรเหมือนแวนก็ลองคุยแต่แบบยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นไม่ขนาดพูดตรงค่ะแต่ว่าชีวิตข้างนอกผมแบบไม่ค่อยบอกใครเลยไม่ค่อยมีใครรู้หรอกเข้าใจป่ะถ้าพูดตรงก็อันนี้เราน้อยคนปื้มอันนี้น้อยแบบน้อยมากเลยขนาดมันชอบไอ้นั่นด้วยอ่ะจริงแต่แบบยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นไงคือรักเออคือเขารู้สึกไปมากกว่ามันแล้วทะลุไปแล้วเหมือนเลิฟอ่ะพอเลิฟก็เกลียดกันตอนแรกก็เกลียดกันผมก็หนักเหมือนกันพี่ของผมก็หนักเหมือนกันเหมือนสลับกันไอ้แวนกำลังของผมเป็นอะไรเนาะกำลังเป็นผู้หญิงคนนั้นเอาดีผู้หญิงคนนั้นเหรอไม่รู้เลยเออผมคือเหมือนผู้หญิงเรื่องอะไรวะไม่รู้ตอนแรกเหมือนวันนั้นที่เราพี่จำพี่วันเราไปโพไอ้กระท่อมได้ปะโพกระท่อมที่ผมไปโพที่มีมึงมีพี่มีโทนี่อ่ะแล้วเหมือนเขาพิมพ์มาแบบยาวๆสักอย่างผมก็พิมพ์ตอบไปแค่ว่าอ้าวมายาวๆเออตอนแรกผมกำลังเบลอๆเนี่ยผมก็บอกเขาไปว่าผมกำลังมึนๆอยู่มันไม่ได้หลับมึนๆก็เลยบอกว่าผมนั่งให้ต่ออ่ะแล้วเหมือนเมื่อวานก็ไม่รู้ว่ะก็เลยหลายเขายังไม่ตอบข้อความผมวันหนึ่งก็เลยเออวันนี้เขาไม่อยู่เปล่าอยู่เมื่อวานก็เจอแบ็คมาร์เก็ตไงอยู่โอ้โหเฮียอาการเบอร์อีกแล้วอ่ะเรื่องมึงไม่ของผมพี่เข้าใจว่าไอ้เรื่องตอนแรกก็เคลียร์ไปแล้วบอกว่าผมเบอร์อยู่เรื่องตอบแต่อ้าวแกเองก็หึมเหมือนกันหรอสตีฟแล้วเมื่อตอนที่ผมเป็นไรใช่ไหมเมื่อก่อนเขาให้บอกว่ามีอะไรให้บอกกันตรงๆใช่ปะตอนนี้เขาไม่บอกมึงใช่ใช่เออมันก็เป็นฟิลนั้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ว่ะมึงเอาเลยกระทืบเลยเย้กระทืบไปเลยเอาเลยนี่ใครมงนะเหี้ย